สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับนี้อยู่ที่วัดราชบัลลังก์ประดิษฐารามนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับที่นี่มีที่น่าสนใจหลายอย่างครับหลวงพ่อองค์หวายแล้วก็ตับเกี่ยวกับพระชาตักนะครับที่ต้นมะขามนี่นะครับเขามีจารึกไว้นะมีเขียนไว้เล่าตำนานชาวบ้านนะครับก็ที่ต้นโพและต้นมะขามตำนานเล่าขานก็บอกว่าเป็นที่ตั้งของทัพพระตากแล้วก็มีกำลังทหารจีน500มาร่วมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีไอ้ขุนรามหมื่นซ่องนะครับนำพรรคพวกเข้ามาไล่ตีทำให้ทหารจีนตายไปเยอะนะครับตอนหลังพระเจ้าตากก็ได้มากวาดล้างนะครับกองกำลังของขุนรามนะอันนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาในท้องถิ่นนะครับซึ่งก็น่าจะมีข้อเท็จจริงมีอะไรอยู่บ้างนะครับรวมทั้งเรื่องที่เราหรือเล่าขานต่ออันนี้ก็ต้องฟังไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อองค์หวายนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ตอนแรกไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นองค์ที่หล่อขึ้นมาจากหวายนะครับก็คือเขาใช้หวายเป็นโครงนะครับมีน้ำหนักเบานะพอตอนบูรณะเนี่ยเพิ่งทราบอีกทีนะครับก็อยู่ในโบสถ์เก่าซึ่งสวยมากครับนี่ตัวโบสถ์นี่เก่าแก่นะครับแต่ดูแล้วมีร่องรอยของการบูรณะหลายครั้งหลายหนนะครับแล้วก็มาเสริมลักษณะของโบสถ์ไปทีหลังเช่นบางอย่างก็จะเป็นศิลปะตะวันตกนะครับเข้ามาตอนหลังครับเป็นโบสถ์หลังเก่าถ้าใครมาที่วัดนี้ลองแวะดูครับมีความสวยงามมากนะฮะลวดลายด้านนอกปูนปั้นเนี่ยมีการประดับนะครับเพราะแถวนี้ก็อยู่เป็นเมืองเก่าแก่นะครับแล้วก็แถบอ่าวไทยเนี่ยจะมีพวกเขานิยมพวกลายปูนปั้นในการประดับแต่ว่าอันนี้ลายที่เป็นหัวเสาเป็นแบบฝรั่งอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะใส่เข้ามาที่หลังครับก็แวะเข้ามากราบหลวงพ่อองค์หวายนะครับชื่อจริงเนี่ยผมจำไม่ได้ครับแต่ถ้าใครดูคลิปตอนต้นจะมีป้ายอยู่ตรงด้านหน้านะนอกจากนี้ก็จะมีศาลาไม้เก่าแก่มีศาลพระเจ้าตากรวมทั้งองค์เจดีย์หลังเก่านะครับนี่ครับฐานนี่ทำเป็นลายปูนปั้นอันนี้อาจจะเป็นลวดลายกึ่งสมัยใหม่แล้วครับนะก็โบสถ์ก็มีการบูรณะการทำเพิ่มเติมแต่งในหลายยุคหลายสมัยนะครับจากที่ผมเดาเอา